The Fighter World Boxing อามาการแข่งฟุตบอลที่สำคัญอวันในโลกอาจจะไม่แม้ตุนจูมาจูนินอวันในตัวระวังที่ตัวก็ชัวร์การปวดจ้าช้าอวันในตัวระวังเบลที่กระทัดตัวกันไงนี่จูบันจูนเบลที่อามาก็เลยเกมานะก็หลักสังเกตตัวกันไงบ้างเบลที่ก็คอยเข้าใจถามว่าผมโกงอย่างไรเถอะอันนี้ผมเป็นคนให้คำตอบไม่ได้นะเพราะผมเป็นนักมวยเป้าหมายของผมก็คือเอาชนะคู่ต่อสู้ออกอาวุธได้มากกว่าสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายก็คือหมดหน้าที่ผมครับจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่ผมลื่นลองไปดูในคลิปดีๆครับมันเป็นจังหวะที่ผมขามันยืนกันไม่ติดครับขามันพันกันโดนไม่เต็มครับแค่มันเสียการทรงตัวไปแค่นั้นเองครับผมมัดหนักไม่หนักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ต่อยเต็มที่ครับทุกหมัดที่ผมต่อยไปผมก็อยากให้เขาลงไปนอนครับเขามาเพื่อที่อยากจะล่าแชมป์ไม่มีใครเข้ามาให้ผมต่อยง่ายๆครับสั้นๆเนอะมาต่อย ก็มีหลายจุดครับที่ทำให้ผมต้องปรับแก้ไขครับผมหนึ่งเลยผมประมาทตัวเองด้วยครับชะล่าใจไปนิดนึงว่ามองเรามองว่าเขาเป็นนักมวยอินเดียไม่ค่อยมีอะไรการที่เขาชกกับผมเนี่ยถ้าเขาชนะผมเนี่ยเขาจะได้อันดับโลกของผมไปเลยผมมองว่าเขาฟิตซ้อมมาเต็มที่เพื่อการนี้ครับผมก็ไฟนี้ก็อยากฝากถึงคู่ต่อสู้ครับว่าไฟนี้ผมก็จะเตรียมตัวไปเต็ม 100% แน่นอนครับเพื่อที่จะสู้กันให้สมศักดิ์ศรีแล้วก็ต่อยออกมาให้ทุกคนเนี่ยประทับใจครับไม่ว่าจะแพ้จะชนะก็ขอให้สู้เต็มที่แล้วก็ขอให้ผมกับเขาเนี่ยปลอดภัยจากการต่อสู้ครับผมวันเดอร์บอยเจ้าหนูมหัศจรรย์วัย19ปี18ไฟท์ไร้พ่ายวันนี้จะเคลียร์ชัดๆจะน็อกหรือเปล่าย้ำแค้นหรือย้ำแค้นหรือล้างแค้นปรบมือต้อนรับภูบดินทร์ยู่ฮันงงครับทางมือเอียนะครับอดีตคู่ชกชาวอินเดียนะครับสิทธิการโชคนี่ชนะ6แพ้2เสมอ1ขณะที่ของแสงอาทินีชนะรวด17ครั้งครับคู่นี้นี่เคยเจอกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ผลว่าเกมกับโชคนี่ก็คู่ขี้สูสีนะครับจนทำให้หลายๆคนอยากจะดูทั้งคู่ชกล้างตากันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าไฟนี้นี่ทางแสงให้เลยนะครับไฟนี้ที่มุมของแสงอาทิตย์ครับมีพี่เขยหรืออะไรนะพี่บ๋องเป็นสามีของไอด้านะครับพี่สาวของแสงอาทิตย์ก็คือรถถังนี่แหละครับเอาไล่ไปถูกรถถังจิตเมืองนนท์อยู่ที่มุมครับมาช่วยติวแสงอาทิตย์นะครับมาดูครับรีแมตช์คาใจจะหายคาใจหรือจะจบแบบไหนน่าสนใจครับเพราะว่าแฟนมวยชาวอินเดียดูทางชมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นี่โอ้โหต้องบอกว่าไปหมดเลยครับวันนี้เอาละครับมาดูครับคู่นี้แหมเคยปะทะกันมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันนิดนึงคงจะไปปรีพรามไม่ได้เพราะว่าน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่ก็รูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับทางแสงอาทิตย์นี่สูง176เซนขณะที่วลาลัมเปียร์นี่173ครับเตี้ยกว่าแค่3เซนเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่บวกขวาลูกนี้ไฟที่แล้วนี่เห็นกัน10ยกเต็มๆครับไฟนี้ถือมีความสำคัญครับสำหรับแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยูฮันงอครับเพราะว่าปัจจุบันครับอยู่ในอันดับ10ของสมาคมมวยโลกในรุ่นนี้ครับแล้วไฟต่อไปครับหากผ่านไฟนี้ไปได้คุณเอี้ยงทวีศิลป์เหล่าสุนทรก็วางโปรแกรมไว้แล้วครับว่าจะไปป้องกันแชมป์ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับหรือว่าที่ดูไบครับพี่ป๋องใช่ครับก็26สิงหาคมครับก็มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับล่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งไปมองไฟนู้นครับเอาไฟนี้ก่อนต้องผ่านไฟนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าก็ถืออย่างที่บอกคือไม่ใช่งานง่ายครับไฟที่แล้วนี่ไฟมวยหลายคนก็เห็นแล้วนะว่าทางวลลุมเนี่ยเป็นนักชกที่ท่าทรหดนี่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวมาถึงตรงนี้ยกแรกผ่านไปดูว่าวลลุมเนี่ยเน้นหมัดหน้าหมัดซ้ายครับ
ออกแรงออกเน้นครับจังหวะที่ออกซ้ายนี่เห็นได้เลยครับว่าจะใจตรงกับแสงอาทิตย์ครับที่ออกหมัดขวาครับก็เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่น่าจะชิงจังหวะแย่มนี่ครับแสงอาทิตย์แย่มซ้ายสวยครับเอาแล้วตัดลำตัวหาทางเวลามีรอบวกซ้ายนะครับต้องระวังให้ดีนะครับจังหวะที่เราเข้าทำนี่ถ้าไปหลวมเมื่อไหร่นี่เขารอสวนทันทีโจมตีเร็วได้ดีครับแต่ว่าจังหวะสวนกลับของวลาลามูเอียนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวครับเขารอจังหวะสอนครับวลาลามูเอียนะครับสาธิตต้องคุมจังหวะให้ดีนะครับไปเปิดช่องไม่ได้นะครับเปิดช่องนี่วลาลามูเอียนี่รอสวนทันทีโอ้วันนี้มานิ่งมากๆครับทางด้านของวลาลามูเอียครับไปเรื่อยๆรัดกุมครับยกมือยกกาสูงแล้วก็ออกขวาเน้นเอาครับมาสังอาทิตย์โดนแล้วครับลำตัวแต่ว่าดูโต้คืนโอ้โหจุดนี้สวยครับโหเน้นลำตัวครับทางกับบนครับแลกกันสังอาทิตย์เองก็ไม่ประมาทนะครับไฟที่แล้วนี่ก็แหมโดนไปเหมือนกันครับต้องระวังให้ดีใช้หมัดยับนี่ครับเปิดทางไปก่อนยับบนสนับล่างครับสวยครับจุดนี้โอ้โหขวามาครับขอได้สวยครับวลาลามูเอียเอาคืนทันทีครับแม่หมัดขวาจิ้มขึ้นดูปลายแต่อย่างที่เห็นในไฟที่แล้วนะครับวลาลามูเอียนี่โดนแสงอาทิตย์เข้าไปหนักๆหลายดอกแต่ว่าไม่ลงนะครับเป็นมวยที่มีท่าทรหดดีมากครับเหนียวแน่นเอาครับเคาะลำตัวไปก่อนปล่อยเป็นชุดๆแบบนี้ครับครับเน้นลำตัวครับยกแรกเนี่ยครับหมดยกครับเดี๋ยวติดตามจมต่อยกที่สองถือเป็นการเริ่มต้นยกแรกที่เข้มข้นแล้วก็สนุกตื่นเต้นครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตราเป็นภาคจากบริษัทกายาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณวีซูซูอีซูซูวีคอส 4x4 ครับมาสเตอร์ออฟโรดลุยท้าทั่วโลกขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาใบห่อจำกัดครับครับยกที่แล้วนี่แสงอาทิตย์เน้นลำตัวเป็นหลักครับแต่ว่าทางวลาลามูเอียนี่ครับมีจังหวะฮุกขวาครับที่เขารอสวนจังหวะที่เราต่อยซ้ายออกมานี่ครับครับฮุกซ้ายก็มีครับวลาลามูเอียจังหวะกระแทกยับต้องระวังครับเอาละครับมาตัดลำตัวแสงอาทิตย์เอาครับตัดลำตัวแรกกันยืนใกล้ๆกันแล้วครับยกนี้ครับหนักๆแรงๆแล้วก็เน้นทุกหมัดครับผัดกันรุกผัดกันรับแม่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็ทั้งสองคนนี้ต้องรัดกุมครับพี่ป๋องใช่ครับเป็นเกมที่กดดันนะครับเพราะว่าฝีมือลายมือนี้ไม่ห่างกันนะครับอยู่ที่จังหวะใครแม่นกว่าค่อยเดินเบียดบ้างโอ้โหเฮดขวาครับแม่จังหวะนี้ครับโดนให้ทอยไปผิดกติกานะครับต่อยหลังศีรษะนี่ต้องระวังให้ดีครับจังหวะนี้ครับนี่รถถังนะครับต้องเป็นอะไรพี่เขยใช่ไหมพี่เขยไหมเดี๋ยวผมต้องไล่ครับแหมรถถังเป็นพี่เขยใช่ครับพี่เขยโดนอะไรครับทางจังหวะที่นี่ถึงกับต้องเบรกเนี่ยนะครับโดนต่อยหลังศีรษะครับโอเคครับเช็คอาการแหมทรงผมนี่ไม่ธรรมดาครับต้องลุ้นกันทุกไฟครับสำหรับแฟนคลับ FC ครับแสงอาทิตย์บุญพดินเขาว่าจะตัดผมทรงอะไรขึ้นโชว์ครับว่ากันต่อครับพี่ป๋องครับยกนี้ครับดูจะเข้มข้นมากขึ้นเลยนะครับเอาหัวกว้างขวามาครับเน้นทุกหมัดเหมือนกันครับแสงอาทิตย์แต่ว่าวลาลามูเอียนะครับเขาจังหวะรอสวนนี่น่ากลัวครับแม่นมากครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายครับแคบๆนะครับมีลูกต่อลำตัวครับทางด้านของวลาลามูเอียครับที่คอยเล่นงานแสงอาทิตย์ครับแล้วก็ฮุกซ้ายโอเวอร์เฮดนี่ยังดูกว้างอยู่ยังไม่แม่นครับแต่ว่าที่ออกมาแต่ละหมัดนี่น่ากลัวน่าหวาดเสียวทั้งสิ้นครับหมัดวลาลามูเอียนี่หวังผลได้ทุกหมัดครับต้องระวังให้ดีแสงอาทิตย์ต้องรัดกุมให้ดีครับจังหวะทำมันทำได้ดีเลยครับแต่จังหวะป้องกันตัวครับที่ต้องระวังบรรยากาศที่มุมนี้ตึงเครียดไปหมดแล้วครับนะครับคุณพ่อนพฤทธิ์รถถังบังรถล็อกดาวน์นี่ครอบครัวนักมวยกันทั้งหมดแล้วครับแสงอาทิตย์เป็นลูกคนที่14จากพี่น้องทั้ง16คนครับจังหวะนี้ชิงออกเอาละครับนี่ครับเขามีขวายาวๆนะครับทางวลาลามูเอียต้องยับเยอะๆครับแสงอาทิตย์โอ้เฮ็ดขวาน่ากลัวนะครับจังหวะแบบนี้แม่ไฟนี้นี่จะบอกได้ชัดเจนครับว่าอันตรายกว่าไฟก่อนครับเพราะว่าวลาลามูเอียมานี่ต้องบอกว่าละเอียดมากแล้วแต่ละหมัดนี่ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับคือหวังน็อกทุกหมัดนะครับต้องบอกแบบนั้นครับนะครับต้องคุมจังหวะให้ดีครับเน้นมากครับวลาลามูเอียตรงนี้ปลายยกที่2หมดโยครับพักสักครู่ครับครับมาชมกันต่อครับยกที่3ครับแสงอาทิตย์ป้องกันแชมป์ WBA 140 ปอนด์ครับครั้งที่8เจอกับวลาลามูเอีย
2ยกที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าเข้มข้นเดือดมากเลยทีเดียวครับน่าตื่นเต้นทุกจังหวะการออกหมัดครับขอบคุณฮะขายาตราเสือ11ตัวครับโดยคุณชัชชัยเอื้อบุญจันทร์ครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์ขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับหมัดที่วอลเลมีออกมานี่คือหมัดที่เขาหวังผลที่จะประเด็ดศึกได้ทุกหมัดกันครับต้องระวังให้ดีครับแสงอาทิตย์เป็นเกมที่ต้องบอกว่าได้อะไรหลายๆอย่างครับการป้องกันตัวนี้ต้องรัดกุมแบบ 100% ครับใช่ครับพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีโอ้มีอัปคัทมาครับแต่สวนคืนได้ดีครับอ้าวครับอ้าวโดนงัดเหมือนกันครับวอลเลมีต้องกอดเลยครับแม่แต่ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าไปผลีพรามครับจังหวะเขาก็รอสวนอยู่ต้องชกด้วยการใช้สติอย่างสูงครับแสงอาทิตย์การชกชิงโอกาสความเร็วกันอยู่ตรงบนนี่คนละหมัดครับแม่นี่แหละครับวอลามูเอียจังหวะบวกก็ถือว่าไม่กลัวแล้วก็กล้าแลกเลยครับพร้อมปะทะแล้วครับพร้อมโดนเขากล้าเสี่ยงที่จะบวกกับแสงอาทิตย์ด้วยนะครับก็คือใครโดนก่อนก็มีอาการครับจังหวะแบบนี้ครับที่น่ากลัวครับพลาดเสี้ยววินาทีนี่ร่วงได้ทันทีครับสิ่งสำคัญคือไฟก่อนวันลาลามูเอียพิสูจน์ได้แล้วครับว่าเขาทนพลังหมัดของแสงอาทิตย์ได้ครับแหมไฟนี้ต้องดูว่าแสงอาทิตย์มีอะไรที่แตกต่างจากไฟก่อนครับในการเผด็จศึกต้องชกให้รัดกุมที่สุดเลยครับแสงอาทิตย์ต้องบอกว่าไฟนี้วันลาลามูเอียนี่มาเน้นมากครับไม่ออกแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนไฟก่อนเลยครับวันลาลามูเอียครับจังหวะรุกเน้นจังหวะรับแบบเต็มระบบครับนี่ครับโต1 2 3แม่มาเป็นชุดหน้าหวาดเสียวครับต้องคุมจังหวะให้ดีครับแสงอาทิตย์ครับแม่เจอกับวอลเลมีย์ที่ไปอัปเกรดตัวเองมาครับน่ากลัวครับเขาเองก็มีความมุ่งมั่นแหละครับที่จะเอาชนะแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ยูฮันครับเพราะว่าอันดับ10ของโลกถ้าเขาชนะนี่มีโอกาสที่จะเบียดแล้วก็ขึ้นไปยืนแทนที่ได้เลยเหมือนกันครับใช่ครับในรุ่น140ปอนด์นี่ถือว่าเป็นรุ่นฮอตท็อปฮิตที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับเอาล่ะครับแม่สายตามุ่งมั่นใช้ได้ครับเลเมียจังหวะเข้าทำครับทำออกเป็นชุดแล้วก็รีบถอยออกมาครับใช้เซฟฟุตเวิร์กที่รวดเร็วถือว่าป้องกันตัวได้ดีครับวอลเลเมียถึงตรงนี้ครับครับยังใช้จังหวะแยบของตัวเองที่ได้เปรียบอยู่ครับแยบของแสงที่นั่นดีครับโอ้ยต่อยตัวครับแม่โดนหน้าอยู่ได้ตัวลำตัวมีเองหรือเปล่าแต่ว่าต้องระวังนะโอ้เขาแลกด้วยครับไม่ตกใจครับวอลเลเมียเขาพร้อมแลกตลอดครับพร้อมบวกกับแสงอาทิตย์ตลอดโอ้โหปลายยกทำได้ดีครับหมดยกที่สามครับพักสักครู่ครับเรามาชมต่อครับยกที่สี่ครับแสงอาทิตย์ป้องกันแชมป์กับวอลเลเมียผู้ปรับเก่าชาวอินเดียครับดีครับสามยกผ่านไปนี่หายใจไม่ทั่วท้องกันแล้วครับทั้งกองเชียร์ของวอลเลเมียหรือว่ากองเชียร์ของแสงอาทิตย์ภูบดินทร์ครับขอบคุณครับเจ้าของสถานที่ครับสเปพัฒน์แบงคอก RCA ครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอบคุณ Galaxy Boxing Promotion จำกัดครับและ TL Boxing Promotion ครับแสงอาทิตย์ต้องชกอยู่ในเกมของตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าทางวอลเลเมียดูแล้วเขาก็พยายามที่จะกดดันเราอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับช่วงปลายยกที่แล้วนี่ถือว่าทำได้ดีครับแสงอาทิตย์จังหวะทิ้งตัดลำตัวแต่ก็ยังประมาททางนักชกอินเดียรายนี้ไม่ได้เหมือนกันจังหวะก้มต่ำครับพอก้มต่ำต่อยลำตัวแล้วหน้าเปิดครับก็ถือว่ามีความสุขโอ้ยขวาตรงครับแม่มาขวาวอลเลลามีได้2หมัดครับทิ่มตรงแล้วก็ล้วงไปที่ลำตัวครับที่บอกครับหมัดของวอลเลมีนี่ประมาทไม่ได้นะครับกำลังหมัดใช้ได้เหมือนกันต้องเซฟตัวเองให้ดีครับแสงอาทิตย์โจมตีเขาได้นะครับแต่ว่าต้องป้องกันตัวเองให้ได้ด้วยใกล้ๆครับเหมือนหมัดหน้าทั้งคู่ครับช่วงชกของแสงอาทิตย์นี่ได้เปรียบครับโอ้โหดูครับแม่เหวี่ยงของวอลเลเมียน่ากลัวครับพี่ป๋องวืดว่าแต่แบบนี้นะครับอย่าพลาดโดนแล้วกันครับแม่เรดาร์จับติดเมื่อไหร่นี่ยุ่งเลยครับต้องคุมสติให้ดีครับแสงอาทิตย์โอ้เป็นเกมที่บีบหัวใจครับแล้วก็ครอบครัวตระกูลมวยยูฮันเงาะที่มุมนี้สีหน้านี้ไม่มีใครไม่เครียดเลยครับพี่ป๋องตอนนี้แม่ก็เจอมวยแบบนี้นี่อันตรายทุกวินาทีแบบนี้นี่ก็ประมาทไม่ได้ครับรูปเกมแสงอาทิตย์ทำได้ดีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าลามูเนียนี่จังหวะบวกเขานี่อันตรายมากต่อยได้ก็จริงครับแม่นกว่าก็จริงเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือการโต้กลับและจังหวะเข้าทำของวอลลามูเอียครับน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับยังแรงยังหนักอยู่ครับซึ่งเขาต้องปรับแล้วก็แก้มาไปอย่างดีครับไฟที่แล้ว10
ยกเขายืนได้ครับทนหมัดได้เพราะฉะนั้น10ยกในไฟนี้เขามั่นใจว่าทนได้อยู่แล้วครับใช่เขามั่นใจว่าเขาทนพลังหมัดของแสงอาทิตย์ได้แล้วก็เขาจะหวังที่จะเช็คโอ้โหอ้าวโดนครับต่างคนต่างบวชจังหวะแบบนี้ครับที่น่ากลัวครับมาดูครับตื่นเต้นแล้วครับจังหวะบวกคือบวกเลยครับทั้ง2คนไม่ยอมกันครับอยู่ที่ว่าใครแม่นกว่าใครทนกว่านะครับจังหวะโดนกันแบบนี้แหมกล้าได้กล้าเสียแบบนี้นี่ก็สนุกครับแต่ว่าก็อันตรายอยู่ในทีมกันครับบนเวทีนี้อันดับ10ของ WBA นี่ไม่ได้มีผลเลยครับวันละละเมียบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับเขาอยากได้ด้วยนะครับโอ้โหครับบวกด้วยครับแสงอาทิตย์นะครับวัดกันแล้วแหมหมดยกซะก่อนครับติดตามต่อยกหน้าครับมาชมกันต่อครับแหมเป็นรถถังนะครับพี่เขยของแสงอาทิตย์ครับที่มาเชียร์ที่มุมเอาละครับมาต่อยก5นะครับแสงที่ป้องกันแชมป์ WBA เอเชีย140ปอนด์กับวาเลนเอียนจากอินเดีย4ยกที่ผ่านมาเป็นยกที่สนุกเดือดทุกยกเลยทีเดียวครับสมกับที่แหมเป็นคู่ที่หลายคนอยากดูครับเพราะไฟก่อนที่เจอกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ต่อยกันสนุกแบบนี้ครับก่อนที่แสงที่จะเฉือนชนะคะแนนไปได้ไฟนี้ก็ต้องมาติดตามดูนะครับผลการชกจะเป็นอย่างไรครับยังดูลำบากครับเพราะแสงที่แม้ว่าจะคุมเกมได้โดยใช้จังหวะความเร็วแต่ว่าหมัดของเลยเนี่ยที่โต้ออกมาแต่หมัดนี่ถือว่าเป็นหมัดที่อันตรายแล้วหวังผลได้ตลอดชกด้วยความกดดันอยู่นะครับแอนนี่จะจิ้มซ้ายบวกขวาครับเอาครับแต่วันเลยเนี่ยก็เฉยเฉยนะครับโดนเต็มเต็มเอาครับถึงซ้ายไม่โดนครับจังหวะแบบนี้ครับที่ทางวันเลยเนี่ยแกรออู้อัปเปอร์คัตสวยครับดูนี่ทิ้งขวาไม่โดนครับเดินเปิดเกมเดินรุกไล่หนักขึ้นเบียดติดมากขึ้นครับทางด้านของแสงอาทิตย์ภูมิบดินแต่ว่าวันละลามูเอียครับจังหวะรุกจังหวะรับถือว่ายังทำได้ดีครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานการณ์บนเวทีได้ทั้งหมดครับพี่ป๋องตอนนี้ใช่ครับจังหวะบุกของแสงอาทิตย์ครับต้องรัดกุมนะครับเพราะว่าถ้าบุกแล้วหลุดเมื่อไหร่เนี่ยทางวันละลามูเอียจะรอสวนอยู่ครับแต่จะไปบุกแบบสุดตัวมากก็ไม่ดีนะครับแสงอาทิตย์ไอ้ลุกลำตัวครับวันละลำเอียขาสวยครับครับขาซ้ายทีเน้นมัดหน้าครับแสงอาทิตย์โอ้ชุดนี้สวยครับวันละลำเอียพยายามจะโต้ไปอยู่ใกล้ๆแบบนี้สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับพี่ป๋องต่อหน้าต่อตาผู้บรรยายครับโอ้โหครับวันละลำเอียจะต่อยเป็นชุดแต่ไม่โดนกันครับแสงอาทิตย์ดึงหลบไปได้ยกนี้ดูดีขึ้นเยอะครับแสงอาทิตย์ครับออกหมัดได้ต่อเนื่องแล้วก็หลบหมัดได้ดีดูเหมือนว่าพอจับทางได้จับจังหวะได้การป้องกันตัวก็เริ่มดูดีขึ้นมาครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าหมัดที่แบบมาแบบไร้ทิศทางของวาเลเมียนี่ถ้าพลาดโดนก็มีอาการเหมือนกันครับต้องระวังให้ดีต้องแสงที่เดินกดดันต่อเบียดเข้ามาครับวาเลเมียนี่ไม่ได้ถอยเลยนะครับจังหวะจะอยู่มุมอ่ำนี่แกยืนปักหลักแล้วขยับเดินชนด้วยครับดูครับเนี่ยครับหนึ่งสองจิ้มขวาได้ไปปลายครับมั่นใจในท่าตรวจของตัวเองครับแล้วก็มั่นใจว่าหมัดของแสงที่ทำอะไรไม่ได้ครับจริงจังหวะสวยครับน่าทันกันครับไหวพริบของทั้ง2คนบนเวทีถือเป็นคู่มวยคุณภาพอีก1คู่ครับที่ TL Boxing Promotion ครับจัดให้เป็นของขวัญแฟนมวยทางช่องวอร์คพอยท์ทีวีครับพักสักคู่ครับยกหน้ามันกว่านี้แน่ครับเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาชมกันต่อครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับผ่านมาจนถึงยกที่6แล้วการชกป้องกันแชมป์ของแสงอาทิตย์ที่ฝ่ายกองบินกับทางวันละเมียนักชกอินเดียครับครับต้องขอขอบคุณครับร้านเสน่ห์นิมมานซอย7จังหวัดเชียงใหม่ครับร้านนี้มีแต่ของอร่อยยกทะเลมาไว้ที่นี่ครับอาหารทะเลและซุกี้สายพานทะเลเดือดเริ่มต้นที่จานละ10บาทครับโดยเจ๊อุ้มโกตองครับโอ้โหบนเวทีนี้เดือดยิ่งกว่าซุกี้ทะเลเดือดครับพี่ป๋องแสงอาทิตย์เองก็พยายามจะออกเกมรุกให้เยอะขึ้นมากขึ้นครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันละลุงเอียนี่แกรอสวนอยู่แล้วก็แกมั่นใจว่าแกทนหมัดของแสงอาทิตย์ได้ครับเลยกล้าแรกกล้าบวกพยายามจะดึงเกมให้แสงอาทิตย์ชกในเกมของเขาครับวันละลุงเอียพอดึงแบบนี้แสงอาทิตย์ก็ไม่เดินครับครับยืนปักหลักรอวันละลุงเอียครับว่าจะขยับแบบไหนเอ้าซ้ายครับแม่สวยครับงัดหงายหมัดพูดถึงการความแม่นยำการออกหมัดที่เข้าเป้าแสงอาทิตย์ดูดีกว่าชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ยังประมาทนักชกอินเดียไม่ได้ครับโอ้โหดูครับใกล้ๆจังหวะออกแคบๆอีกวันละเอียนี่เร็วครับแต่ว่าดูจังหวะโอ้เอ้าแม่แม่นกว่าครับจังหวะนี้แสงอาทิตย์เบ
เบียดต่อครับวรวีข้อซ้ายข้อขวาซ้ายทิ่มตรงเข้าไปทะลุกาดติดเบรกเอาไว้แล้วครับพยายามจะเบรกไม่ให้แสงอาทิตย์เข้าถึงตัวครับอ้าวคอสขวาจังหวะนี้ไม่ถึงครับเนี่ยครับหมัดของวรวีนี่ไม่โดนนะครับโอกาสโดนน้อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกยังประมาทไม่ได้ถ้าโดนก็มีอาการครับยกนี้ก็คุมจังหวะได้ดีอยู่ครับแสงอาทิตย์นี่ครับยังวุ่นวายวุ่นวายอยู่ครับพยายามจะเน้นครับแต่ว่าดูครับแสงอาทิตย์ยังมีความเร็วตอนนี้ครับโอ้โหโดนซ้ายวลามีเยครับโดนเฉียวๆแต่ว่าเสียงดังดีครับพี่ป๋องนี่ครับหมัดเขาหนักจริงครับวลามีเยแต่ว่าอาจจะโดนน้อยไปหน่อยก็ยังประมาทไม่ได้ครับหมัดของนักชกอินเดียรายนี้นี่แสงอาทิตย์คุมเกมได้ดีแล้วครับจังหวะรุกทำได้ดีแล้วป้องกันตัวทำได้ดีครับเพียงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ตอนนั้นเองจุดเด่นของวลามีเยไฟนี้ที่เห็นชัดเจนคือการจังหวะแอตแทกตอบโต้ของเขานี่เขาสามารถสวนหมัดในจังหวะที่แสงอาทิตย์ต่อยหมัดนะครับพี่ป๋องแสงอาทิตย์เปิดเกมลุกเปิดเกมรุกอยู่เขาสามารถเคาน์เตอร์แอทแทคได้เลยคือสวนทันทีที่โดนนะครับทำให้แสงอาทิตย์เดินเกมได้ไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าจังหวะสวนจังหวะบวกของวลลามูเอียนี่น่ากลัวหนักครับโอ้โหเริ่มได้แล้วครับต้องค่อยๆจิ้มไปครับแสงอาทิตย์ครับปล่อยในจังหวะตัวเองดีกว่ามีตัดลำตัวครับนักชกอินเดียช่วงปลายยกแล้วอัปคัตมาครับครับดึงสวยครับช่วงนี้ครับหมดยกครับครับมาโชว์มันต่อครับในยกที่7แล้วนะครับการป้องกันแชมป์ของแสงอาทิตย์กับทางวลลุงเหยียนนักชกอินเดียถือว่าเป็นเกมที่กดดันมาตลอดทั้ง6ยกที่ผ่านมานะครับทั้ง2คนนี้ประมาทไม่ได้ครับและเกมบนเวทีนี้รัดกุมแล้วก็เน้นทั้งรุกและรับทั้ง2คนครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังปวดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวสกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียซิลฟ่าระงับกลิ่นกายครับยกนี้ล็อกยกนี้นี่ทางวลลเวียนดูว่าจะเปิดเกมรุกเร็วขึ้นนะครับนะครับพยายามจะเดินชิงจังหวะเดินก่อนนะครับมีซ้ายมาเอาเดินเลยนะครับยกนี้ต้องการหาจังหวะที่จะบวกแล้วครับตอนนี้พอผ่านครึ่งทางกว่าๆไปแล้วเขาเองรู้ตัวดีแล้วครับว่าสถานการณ์บนเวทีนี้เป็นรองครับต้องหาอะไรที่มันต่างไปจาก6ยกที่ผ่านมาครับพี่ป๋องครับผมดูเกมที่6ยกที่ผ่านมาแสงอาทิตย์ออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่านะครับทางวลลูเมียตัดสินใจเดินเลยครับยกนี้เพราะว่าไปชิงจังหวะต่อยกับแสงอาทิตย์นี่ดูจะเสียเปรียบเรื่องความเร็วหมัดขวาครับแม่ทำได้ดียังประมาทไม่ได้ครับไปที่แล้วก็ยกไปปลายแบบนี้นะครับที่แสงอาทิตย์โดนจนมีอาการค่อยขยับเข้ามาดูครับวลามีเยอะพอแสงอาทิตย์หยุดคิดครับเขาออกเลยครับไม่รอครับคือถ้าแสงอาทิตย์คิดเดินต่อยหมัดออกแบบการต่อยวลามีเยอะก็ตั้งรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่นี่วลามีเยอะชิงออกทันทีเลยครับบวกด้วยครับแสงอาทิตย์ขวาน่ากลัวยกเจ็ดแล้วยังเรียวแรงเต็มร้อยอยู่นะครับทางวลามีอัดลำตัวบวกด้วยแล้วครับแสงอาทิตย์ดูเหมือนจะเน้นมากขึ้นแล้วครับเดินบีบเข้ามากดดันเข้ามาครับล้วงลำตัวเอาต้องระวังครับคนละหมัดครับซ้ายสายล่างกับซ้ายบนนะครับยังยับได้สวยอยู่ครับแสงอาทิตย์ทางวลามียกนี้นี่พยายามจะเดินกดดันเรานะครับแสงอาทิตย์มีจิ้มลำตัวกันไว้นี่ครับขวามาไม่พอต่อยหน้านี่ทนได้ต่อยลำตัวแล้วมักจะมีอาการครับมีสะดุ้งเห็นแต่ว่าจังหวะต่อยลำตัวต่อเนื่องมันทำได้ไม่ดีพอครับเพราะว่าบอลลามูเยเนี่ยจังหวะที่ก้มต่ำต่อยท้อเนี่ยมันหน้าเปิดครับพี่ป๋องใช่เขาก็รอสวนอยู่ครับคุณเดี๋ยวครับเวียงซ้ายเวียงขวากำลังความเร็วนี่ถือว่ายังน่ากลัวอยู่ครับบอลลามูเอครับเน้นลำตัวเนี่ยครับปุ๊บเต็มที่แล้วยังกดดันอยู่นะครับมีอัปคัตมาไม่โดนหมดยกซะก่อนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเท่าไหร่มายกที่8แล้วนะครับการชกกำหนด10ยกนะครับยังเป็นครั้งหนึ่งแสงอาทิตย์ป้องกันแชมป์ WBC 110ปอนด์กับทางโมเลโลมาเอียนักชกอินเดียครับจะอยู่ประเทศไทยที่เดิมหรือว่าจะย้ายไปอินเดียตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ครับนี่ฝันคนละหมัดครับโอ้โหต่างคนต่างโดนนี่ครับช่วงยกท้ายๆนี่วลลูเวนี่แกเดินกดดันเร็วขึ้นนะครับ
อย่างที่คุณทิพย์บอกครับน่าจะรู้ตัวเรื่องคะแนนอาจจะเป็นรองครับเลยตัดสินใจเปิดเกมรุกเต็มที่แล้วครับแล้วเดินเปิดเกมรุกแบบนี้นี่น่ากลัวกว่าด้วยครับพี่ป๋องเพราะว่าจังหวะต่อยหมัดจังหวะออกหมัดเขามีมากกว่าเดิมครับดูครับข้อลำตัวดูอัปเปอร์คัตเบิ้ลเข้าไปไปตั้งรับมากก็ไม่ดีนะครับแสงอาทิตย์ครับจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทางวอลเลเมียนี่ได้ใจมากขึ้นต้องยับสกัดแบบนี้ครับครับยับสวยพอหมัดหน้ามานี่กดดันวอลเลเมียนได้เลยครับแสงอาทิตย์ต้องทำลายจังหวะบุกของเขาก่อนนะครับแสงอาทิตย์แล้วก็พยายามจะเดินหาช่องหาจังหวะหาระยะต่อยให้ดีครับจังหวะต่อยแบบนี้ต้องระวังครับเริ่มมาถึงตรงนี้นี่ทีมงานกองเชียร์แสงอาทิตย์เริ่มมั่นใจครับเสียงกองมาแล้วครับครับชิงจังหวะยับไปก่อนครับจังหวะเข้าเชือกนี่ครับมีอัปคัตด้วยครับวลาเมียต้องระวังครับเนี่ยครับน้ำหนักหมัดเขายังแรงอยู่ครับอ้าวโดนเหมือนกันแสงอาทิตย์เป็น2ได้อ้าวครับว่าพยายามย้ำเข้าไปต้องกอดแล้ววลาเมียจังหวะนี้กอดอยู่ไม่อยู่อ้าวๆท้าทายท้าทายไม่เป็นไรครับบอกไม่เป็นไรครับโอ้โดนไป 3-4 หมัดซ้อนๆครับแต่วลาเมียยังเฉยครับว่าทนมากครับนักชกรายนี้ครับจริงๆสิอีกน็อกของแสงอาทิตย์นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าทำอะไรวลาเมียนี่ไม่ได้ครับถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่ทำให้แสงอาทิตย์นี่ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเลยครับไฟแรกก็ได้เยอะไฟนี้ก็ไม่น้อยกว่าไฟแรกเลยครับเจอคู่ต่อสู้เก่งๆแบบนี้ครับเป็นการพัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยพยายามจะไล่เข้าเชือกครับจิ้มขวาสวยกระแทกเยอะไปครับคุมจังหวะของตัวเองได้ดีกว่าครับแสงอาทิตย์อาจจะปล่อยคู่ต่อสู้ลงกองกับพื้นไม่ได้แต่ว่าก็ยังคุมเกมได้ดีครับทางแสงอาทิตย์พยายามจะไล่เข้าไปครับฮุกซ้ายพอเสียงกองของกองเชียร์ดังขึ้นเหมือนว่าจะชกเอาใจแฟนแล้วครับครับผมแต่ก็อย่าเพิ่งไปประมาทเขาครับเขายังมีหมัดหนักๆรออยู่ครับช่วงปลายยกแล้วครับนี่ครับจังหวะหนึ่งสองสวยครับขาขวาคืนมานี่ครับวลเมียยังต่อยหมัดชุบได้ดีอยู่นะครับขวานี่ไม่ถึงครับครับหมดยกครับพักสักครู่โดนแล้วยังทนได้อยู่ครับขอบคุณ CL อลายนครับโดยคุณอดิศรสันสนียะสุนทรครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาเสริมสุขตัวโดยในห้างเชื้อชัยเอื้อบุญญานันท์ครับขอบคุณสมเกาหลีตังกุจับตาแปลงสีฟันคู่โดยคุณพิชัยกิตติธิขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาใบห่อโดยคุณอิสระอัคคประชาครับมโนบวิสกินเดียวโดยบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดลิตเติ้ลเบลผู้ผลิตจำหน่ายผ่านเงินผ่านทองเจ้าอุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านผู้ชมครับอีก2ยกสุดท้ายนะครับยกที่9แล้วนะครับแสงอาทิตย์ป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่น140ปอนด์กับโอลามเอียนักชกอินเดียครับโอ้ยกนี้นี่ทางวลาเมียนี่แกเดินเต็มที่เลยนะครับหวังจะเผด็จศึกให้ได้นะครับเพราะน่าจะรู้ตัวว่าคะแนนนี่ทางแสงอาทิตย์น่าจะเหลื่อมกว่าพอออกมาใช้แผนนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้แหละครับนักสู้จากแดนพรตาอินเดียจังหวะโยกได้ต่ำครับบาลานซ์ดีมากๆครับนักชกจากอินเดียรายนี้ครับพี่ป๋องใช่ครับจังหวะนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าปล่อยวุ้นนี่เขาขึ้นขวาทันทีนะครับถ้าหลุดถ้าหลวมนี่คือเขามีทีเด็ดมีบทลงโทษให้ตลอดครับใกล้ๆพยายามออกมากขึ้นครับสังเกตได้ก็เดินกดดันเหมือนกันครับไม่ได้ให้วลาเมียเดินกดดันเขาอยู่ข้างเดียวครับเอาปากคาเป็นครับใกล้ๆครับมาแลกกันต่างคนต่างชิงจังหวะเดินนะครับเพราะว่าดูแล้วใครถอยนี่เสียเปรียบครับเดินกดดันครับมีระวังตัวได้ดีครับแทบยับไปก่อนยังจังหวะไม่ถึงครับกระโดดต่อยเลยครับวลาเมียขวาก็ไม่ถึงซ้ายก็ไม่ถึงนี่ครับจังหวะการชิงความรวดเร็วครับความแม่นยำทางด้านของแสงอาทิตย์ภูบดินีดูได้เปรียบชัดเจนแล้วครับตรงนี้แต่ว่าความหนักครับอย่างที่เราเห็นกันวลาเมียเนี่ยยังอันตรายแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าพลังหมัดหน้าตรงนี้อยู่ที่เราเห็นข้างเวทีครับพี่ป๋องโดนเมื่อไหร่ก็ยังมีโอกาสหล่นครับใช่ครับก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก้ายกเนี่ยแต่ยกขึ้นแล้วเนี่ยยังป้องกันตัวได้ดีอยู่นะครับแสงอาทิตย์ปีนแต่ว่าก็ยังเหลือเกมบนเวทีให้สู้ครับยังประมาทไม่ได้จังหวะนี้ครับไล่เข้าเชือกชุดนี้ทำได้สวยครับพยายามจะเร่งครับยกนี้ยกที่9เหลือยกหน้าอีก3นาทีแล้วครับแผนการชกของแสงอาทิตย์ตรงนี้นี่เหมือนว่ายกนี้จะเร่งแล้วครับช่วงปลายโดนตัดลำตัวไปครับพยายามจะเอาคืนครับแสงอาทิตย์ก็ต้องชกอยู่ในเกมตัวเองให้ดีครับแสงอาทิตย์
จะไปปรีพรามบุกมากโอ้โหสวยครับพี่นี่ต่อยได้แน่นครับหมัดนี้นี่ครับแต่อย่างที่เห็นนะครับวอลเลเมียนี่โดนหนักๆของแสงอาทิตย์เข้าไปนี่หลายลูกครับแต่เฉยไม่รู้ว่าซ้อมเสร็จนี่กินหินกินเหล็กหรือเปล่าครับพี่ป๋องโอ้เหนียวมากเหนียวจริงๆครับโดนแต่ละดอกนี่ไม่ใช่เบาๆครับแต่ว่าแกยังเฉยๆเอาละครับหมดยกครับเหลือ30นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวไปลุ้นกันท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายนะครับการป้องกันแชมป์ของแสงอาทิตย์กับวอลเลเมียมาดูครับว่าครั้งที่8ครั้งนี้ครับจะจบแบบไหนครับภาพบนเวที9ยกที่ผ่านมาก็ชัดเจนแล้วครับว่าความรวดเร็วความแม่นยำครับอยู่ที่ทางด้านของบังจูดูแป๊บเดียวหรือว่าแสงอาทิตย์ภูพอดียูฮันงอครับเจ้าของแชมป์ชาวไทยแต่ว่าวอลเลเมียครับรู้หมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เหลืออีก3นาทีนี้ครับเขาต้องการเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเกมเพื่อเอาเข็มขัดกลับบ้านครับต้องดูได้ไม่ได้พอเดินเข้าไปโดนหมัดแบบนี้แม่มีท้าทายครับเอ้าก็ยังประมาทไม่ได้ครับแสงอาทิตย์ครับทำมาได้ดี9ยกแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับแต่ว่าเขารอจังหวะแบบนี้อยู่ครับวอลเลเมียพยายามจะชวนแสงอาทิตย์ทะเลาะครับเพื่อที่จะให้แสงอาทิตย์นี่เปิดช่องให้เขาโจมตีเหมือนว่าจะคุมเกมแล้วก็ได้ฝึกซ้อมลูกสายตาแล้วครับตรงนี้แต่ว่ามือนี่ไม่ตกเลยครับไฟนี้แสงอาทิตย์ไม่ประมาทครับดูครับยังพยายามรุกไล่เข้าไปครับถ้าเผลอถ้าพลาดนะครับมือตกการหล่นเมื่อไหร่นี่โดนแล้วหล่นได้เหมือนกันนะพี่บองแบบนี้ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับไฟนี้นี่ถือว่าแสงอาทิตย์เน้นการป้องกันตัวแล้วก็ทำได้ดีครับโอ้ยหืดไอทางวอลเลเมียนี่ก็โดนไปหนักหลายลูกเลยครับแต่ว่ายังเฉยๆครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปน็อกเขานี่ลำบากครับพยายามเร่งไล่เข้ามาครับวอลเลเมียนี่ครับมาถึงตรงนี้เหลืออีก1นาทีครึ่งนี่เขายังแรงไม่ตกครับน้ำหนักหมัดนี้ยังเท่าเดิมครับดูครับแม่ความรวดเร็วก็ยังมีอยู่ถือว่าเป็นนักมวยอินเดียที่มีมาตรฐานการชกสูงมากครับนักชกรายนี้ใช่ครับแข็งแกร่งมากครับเพียงแต่ว่าโอเคจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองเราอยู่แต่ว่าเรื่องพลังหมัดเรื่องพละกำลังนี่เรื่องท่าตัวละหดนะครับที่ต้องบอกว่าไม่เป็นรองใครเลยครับทางวอลเลเมียแรกกันแล้วครับนี่ครับชวนทะเลาะด้วยไม่กลัวด้วยครับมาถึงตรงนี้ก็ยังกล้าแลกกล้าบวกครับดูครับทีต่อทีไม่ยอมเอาอ้าวครับโอ้โหโดนเต็มๆครับเฉยๆครับแค่ภาวะครับวอลเลเมียบอกไม่เป็นอะไรโดนปุ๊บพยายามจะเอาคืนทันทีครับแต่พอต่อยได้ต่อยโดนอย่าต่อยเพลินนะพี่บ๋องใช่ครับนี่ครับเขารออยู่ครับแสงอาทิตย์โอ้โหจังหวะนี้ต้องระวังครับ40วินาทีตรงนี้ครับขวาคนละหมัดโอ้โหเฉยครับโอ้โหโดนอะไรก็อยู่ได้ไปหมดครับวอลเลเมียที่จะไปเล่นด้วยนะครับคุณเกมไม่ดีครับเราได้เปรียบอยู่ตอนนี้นะครับพยายามจะเดินกดดันครับในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายผ่อนบ้างครับวอลเลเมียแล้วก็เดินต่อ10วินาทีครับได้ไม่ได้ครับยังไม่ยอมยังไม่หยุดครับแม่หมัดไหนวอลเลเมียขอมาจะอุ้ยโดนครับซ้ายแม่โดนเหมือนกันครับโอ้ครับหมดยกครับเราไปลุ้นคะแนนกันบนเวทีครับเป็น10ยกคุณภาพเลยครับของผู้มวยป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับผลออกมาแบบไหนไม่รู้ครับแฟนมวยที่รับชมอยู่ทางเว็บพอดทีวีกฎหมายเลข23ก็คงจะคาดเดากันแต่สิ่งที่นักชกในสังกัดทีอาร์โมชั่นเป็นทางการอีกครั้งนึงครับดูสีหน้าวอลเลเมียครั้งนี้นี่ไม่มั่นใจเหมือนครั้งก่อนครับพี่บอกรถถังนะพี่เขยตอนที่แล้วนี่เขามีลุ้นตรงที่ต่อยแสงอาทิตย์มีอาการได้เห็นครับแต่ว่าไฟนี้แสงอาทิตย์นี่ป้องกันตัวได้ดีครับดูระบบหายใจของวอลเลเมียยังปกติอยู่เลยครับ10ยกเอาล่ะครับขอเสียงปรบมือกับนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับสุดยอดวันนี้ลุ้นสนุกจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่คนที่ Space Plus Bangkok เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านและชมทางออนไลน์ครับนี่คือมวยที่สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับรีแมชอีกครั้งหนึ่งหลังจากเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีปัญหาคาใจโดยเฉพาะทางฝั่งผู้ท้าจริงแต่วันนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับให้คะแนน99ต่อ91คะแนนกรรมการท่านที่2ครับ
กรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ให้คะแนน99 91คะแนนและกรรมการนั้นที่3ครับอาคมวรรณสิทธิ์ให้คะแนน98ต่อ92คะแนนผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับและผู้ชนะ The winner one and only goes to Red Corner Steel ผู้บุญจริงยูฮันเนอร์และนี่คือการป้องกันแชมป์สำเร็จนะครับของแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินหรือภูบดินยูฮันเนอร์นั่นเองนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์วอนคิมประธาน WBA เชียร์ครับและรวมไปถึงโปรโมเตอร์มวยโลกแห่งเชียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์โปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์และคุณณัฐสนภูตเสวีนะครับ Chief Executive Officer Space Plus Bangkok ร่วมคาดเข็มขัดแสดง